จะเห็นได้ว่าตัวเลขต่างๆเหล่านี้ที่มันลดลงไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะผู้ติดเชื้อและผู้รักษาหายนะครับมากขึ้นนะแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อก็ลดลงนะครับรายวันก็ลดลงเพราะนั้นอันนี้มันเกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากพวกเราทุกคนเนี่ยร่วมมือกันใช่ไหมคงไม่ใช่รัฐอย่างเดียวถ้าประชาชนร่วมมือด้วยถ้าร่วมมือกันมากมันก็จะลดลงได้มากแล้วก็ในเรื่องการผ่อนปรนก็จะมากขึ้นในอนาคตเพราะนั้นวันนี้ที่สั่งการไปก็คือว่าผมไม่ได้ประกาศว่าจะเริ่มวันที่1วันที่อะไรกลางผมไม่เคยพูดตรงนี้เพราะผมต้องบอกแล้วว่าต้องดูสถิติต่างๆนะครับให้มีความรอบคอบการผ่อนปรนใดๆก็ตามผู้ประกอบการต่างๆต้องเสนอมาตรการของตัวเองขึ้นมาให้รับทราบว่าท่านจะทำอะไรได้บ้างนะเช่นในเรื่องของการเตรียมการในเรื่องสถานที่เจ้าหน้าที่จะต้องปลอดภัยมีการตรวจโรคอะไรต่างให้ตรวจเชื้อให้รัดกุมนะครับมีมาตรการในเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งมีระยะห่างมีการกำหนดจำนวนคนการกันพื้นที่มันต้องทยอยเปิดได้เป็นบางส่วนระยะต่อไปนะครับแต่ผมยังไม่บอกว่าจะเมื่อไหร่ถ้าก็เตรียมความพร้อมของท่านแล้วเสนอมาให้ทราบนะครับในส่วนที่ต้องการจะเปิดแต่บางอย่างก็เมื่อพิจารณาแล้วยังไม่เหมาะสมก็ไม่เปิดนะก็ทราบดีว่าทุกคนก็เดือดร้อนนั่นแหละนะแต่สิ่งที่เดือดร้อนมากกว่านั้นก็คือสุขภาพนะที่มีการบาดเจ็บสูญเสียล้มตายกันมากกว่านี้แล้วจะทำอย่างไรสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนั้นถ้าเราทำอะไรเร็วเกินไปนะครับมีแรงกดดันสูงนะโดยที่มันไม่ใช่สาระสำคัญมากมากนักเนี่ยแต่มันเป็นการที่ระดมให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลหรือให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นมาสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันสูญเสียเป็นศูนย์ไปทันทีนะแล้วมันเรียกกลับมาไม่ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลโดยว่าเงินลงตีต้องตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นจึงจะมีมาตรการดังกล่าวออกมาได้นะครับ